สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงครับสนใจในการปลูกฝรั่งเนาะเนื่องจากว่าระยะทางรอบๆสวนของบ้านพันไม้พอเพียงนะครับฝั่งละ200ตรงกลางก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลครับเนาะก็เลยความตั้งใจของเราว่าถ้าเราเดินครึ่งกิโลเนี่ยนะครับจะกินฝรั่งต้นไหนเก็บฝรั่งต้นไหนก็ได้กินก็น่าจะอร่อยดีอย่างนี้นะครับคือความตั้งใจนะเพื่อนนะทีนี้เราจะปลูกฝรั่งอะไรกันดีนะครับแล้วก็มีกิมจูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝรั่งใหญ่กรอบๆเนาะแล้วเราก็สนใจนะครับเอาพวกฝรั่งขี้นกไปหวานเมล็ดอยู่ในสวนนะครับก็เกิดหลายต้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็เลยทําการค้นหาในเพจเพื่อนๆเนาะเราก็เจอฝรั่งไส้แดงครับก็มีความสนใจเนาะเพราะเรามีหงเป่าซื้ออยู่บางต้นนะ2-3ต้นนะครับก็เลยสนใจที่หงเป่าซื้อนะครับก็เนี่ยเพื่อนสั่งมา10ต้นนะก็เลยเจอไส้แดงอื่นๆนะครับเราก็เลยสั่งหงเป่าซื้อนะครับมา10ต้นนะครับแล้วก็มีไส้แดงอื่นๆเราเจอชื่อหงจ้วนซื้อนะครับก็เป็นไส้แดงอีกพันหนึ่งก็เลยลองมาปลูกสัก5ต้นนะครับแล้วเราก็ยังพ่วงพันธุ์ไทยมา1ต้นนะคือแดงปัตตานีนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเคยกินไหมแดงปัตตานีครับคอมเมนต์เราทักทายเรามาได้ในเพจนะเพื่อนนะดังนั้นนะครับพอของมาถึงปั๊บเนี่ยนะฮะคนส่งของมาถึงดึกเลยนะครับเราก็นะครับจะมาเปิดกันนะครับพาเพื่อนมาเปิดกันเนาะเขาบอกว่าหลังจากได้มาเนี่ยก่อนจะลงปลูกนะครับก็ให้แช่น้ำไว้ก่อนสัก 15-30 นาทีนะครับอันนี้เปิดเลยนะโอ้เป็นชื้นเลยครับเขามาอย่างนี้บอกนี่คือหงจ้วนซื้อนะครับจะมีนี้ก่อนครับแล้วก็อันนี้คือหงเป่าซื้อเป็นกิ่งตอนนะครับเพื่อนๆแดงปัตตานีเราอยู่ไหนนะอยู่ในนี้มั้ยไม่เจอแดงปัตตานีอ่ะนี่นะครับดูรากเพื่อนๆเนี่ยดูรากเห็นรากไหมชัดไหมฮะรากเยอะมากเลยนะนะครับดูหงจ้วนซื้อครับนี่รากเล็กเลยนะเยอะนะครับที่มาสังเกตนะครับเราก็เลยแอบสังเกตเห็นเปิดเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนๆโอ้คายเหงื่อมาเต็มเลยฮะต้องรีบเปิดถุงไว้นะพรุ่งนี้จะนำลงดินแต่เช้านะครับอ๋อนี่แดงปัตตานีอยู่นี่ครับนี่แดงปัตตานีขอบคุณแม่ค้าที่นี่ฮะแยกไว้ให้ใบโตเลยนะครับเพื่อนๆนี่เนาะเดี๋ยวเราเปิดถุงนะฮะให้เขาคายน้ำเนาะนี่นะครับแดงปัตตานีอยู่ในหงจ้วงซื้อนะอันนี้หงเป่าซื้อนะครับมานี่นะครับดูนะครับใบครับใบเขาสมบูรณ์จังเลยนะสมบูรณ์ดีมากนะครับนี่นะเพื่อนๆนะใบสมบูรณ์มากครับรากเดินเต็มเลยเบื้องต้นนะครับเราจะแช่น้ำวันพรุ่งนี้แล้วก็ลงใส่ถุงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆเลยพอทันช่วงหน้าฝนนี้อยู่เนาะนะครับนี่นะครับฝรั่งนะครับสั่งมาแล้วมาเก็บฝรั่งกินด้วยกันนะครับเพื่อนๆเอาบ้านพันไม้พอเพียงนะครับปลูกผลไม้กินได้นะครับผลไม้ที่หลายๆบ้านมีเนาะแล้วก็ชื่นชอบนะครับเราก็ชื่นชอบฝรั่งเนาะแล้วก็สะสมสายพันธุ์พอสมควรนะครับในสวนเราก็มีฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์ความอร่อยนะครับจุดเด่นนะครับแล้วก็การกินแล้วก็มีความแตกต่างกันนะครับกิ่งพันธุ์นะครับที่ได้มานะครับนี่รีวิวให้เขาสักหน่อยกิ่งพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงครับรากเดินเต็มเลยครับนี่นะครับอันนี้หงเป่าซื้อนี่แดงปัตตานีครับแดงปัตตานีดูเพื่อนๆรากเดินเต็มถุงเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกะลงถุงไว้เนาะนี่ทำเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็ติดชื่อไว้อย่างดีนะครับแต่ตอนเราเดี๋ยวต้องแยกถุงไว้คนละมุมคนละมุมนะดูหงจ้วนซื้อนะครับ
นี่รากเดือนดีนะครับที่นี่นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งเนาะใบเขาสิครับใหญ่โตครับกลางเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าเขาบำรุงรักษาดูแลดีมากนะถึงได้พันธุ์ใหญ่ถึงได้ใบสวยงามขนาดนี้นะครับก็ส่งมาประมาณ2วันถึงเราเนาะนะครับช้ำไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวคลี่ถุงให้เขาคายน้ำให้เขาหายใจได้สะดวกก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเพื่อนๆเรามาทำคลิปปลูกลงดินกันนะครับเนาะโดยเริ่มต้นจากใส่ถุงช้ำเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาไปลงดินนะครับวันนี้มาตรวจสอบสินค้าของเรานะครับที่เราสั่งมาทางออนไลน์เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาปลูกฝรั่งนะครับในสวนบ้านพันไม้พอเพียงกันนะครับและจะพาเพื่อนๆ เก็บกินด้วยกันนะครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ